และในช่วงนี้เราจะพักกันด้วยสารคดีจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกันครับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดเชิญชวนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนหันมาใส่ใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยการเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทที่สำคัญขับขี่ไม่เร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนายนภดลสันติภากรกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดกล่าวว่าในรอบเดือนกันยายนที่ผ่านมาบริษัทกลางและเครือข่ายได้รวบรวมข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนพบว่าแค่เพียงเดือนกันยายนเดือนเดียวมีการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงกล่าวคือมีการแจ้งอุบัติเหตุทั้งหมด 42,848 เรื่องแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บ 46,400 คนและเสียชีวิต607คนซึ่งหากนำตัวเลขมาพิจารณาแล้วจะพบว่าทุกๆ1นาทีจะมีคนบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนซึ่งสาเหตุหลักก็หนีไม่พ้นในเรื่องของความเร็วดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจด้วยการขับขี่ไม่ประมาทเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและนำไปสู่ถนนปลอดภัยอย่างแน่นอนทุกท่านที่ขับขี่รถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หากเราตระหนักถึงความปลอดภัยของตัวเราเองถึงความปลอดภัยของคนที่เรารักเพียงแต่ควบคุมรถด้วยความเร็วที่ไม่เกินอัตรากฎหมายกำหนดหรือชะลอความเร็วลงมาอีกสักนิดนึงแม้ว่าจะถึงที่หมายช้ากว่าที่กำหนดหรือช้ากว่าใจที่ต้องการแต่ถึงจุดหมายแน่นอนดีกว่าที่จะไปถึงจุดหมายอื่นซึ่งเราไม่คาดหวังหากทุกคนหันมาร่วมใส่ใจในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนเคารพกฎจราจรขับขี่ด้วยความไม่ประมาทขับขี่อย่างมีน้ำใจให้กันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับขับขี่ด้วยความเร็วที่ไม่เกินกฎหมายกำหนดสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุลดจำนวนผู้บาดเจ็บลดจำนวนผู้เสียชีวิตในอุบัติเหตุท้องถนนของประเทศไทยได้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่24ถึง30กันยายนศูนย์รับแจ้งเหตุของบริษัทกลางและเครือข่ายได้รับแจ้งอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 1,505 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 11,472 คนและเสียชีวิต149คนสำหรับในเรื่องของอุบัติเหตุจากรถหากพบเห็นอุบัติเหตุหรือประสบอุบัติเหตุจากรถครั้งใดสามารถโทรศัพท์เพื่อสอบถามความคุ้มครองตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้ที่สายด่วน1356ที่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมและสายด่วน1791บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศ